ใส่เสื้อแล้วนิวคาสเซิลเปิดตัวติโนลิปราเมนโตกล้องหลังดาวรุง่งเข้าสู่สมโมสรเรียบร้อยหลังคว้าตัวมาจากซอแฮมตันค่าตัวรวมแอดออน40ล้านปอนด์การย้ายของติโนลิปราเมนโตไปยังนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดน่าจะเป็นการเสริมแกร่งที่น่าสนใจลิปราเมนโตเป็นนักเตะที่มีศักยภาพในแดนกลางและมีความสามารถในการเข้าร่วมการโจมตีในฐานะแบ็คขวา ทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีลิปราเมนโตมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นนักเตะระดับต้นๆนในอนาคตการได้เข้าสู่ทีมใหญ่ของนิวคาสเซิลอาจจะเป็นโอกาสที่ดีให้เขาได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงในพรีเมียร์ลีกสำหรับเซอแฮมตันการขายลิปราเมนโตอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเตรียมพร้อมทีมในฤดูกาลใหม่อาจจะต้องมองหานักเตะทดแทนติโนโลิปราเมนโต เป็นแบ็กขวาที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการเข้าร่วมการโจมตีความสามารถในการผ่านบอลและการป้องกันทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายของนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนอกจากนี้การเล่นในทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า21ปียังแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพที่ติโนโมีซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมแกร่งส่วนของการป้องกันและการโจมตีทางริมเส้นของนิวคาสเซิลยู่นเต็ด ในฤดูกาลต่อไปการย้ายของติโนลิปราเมนโตไปยังนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,760ล้านบาทเป็นการลงทุนที่ใหญ่เพื่อนักเตะอายุเพียง20ปีแต่มันยังสะท้อนถึงความมั่นใจและแนวทางการพัฒนาที่ทีมมีต่อนักเตะรายนี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาทั้งในด้านการบริหาร และการเล่นบนสนามการสร้างแผนการระยะยาวและการลงทุนในนักเตะที่มีศักยภาพสูงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางนี้